แล้วก็ง่วนอยู่กับการแคปอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับผมสวัสดีครับ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 พี่ต้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไกลแล้วเหรอก็เดินให้มันไกลขึ้นเรื่อยๆไงนับวันแต่ละเทพแต่ละเทพแล้วเรายิ่งไกลขึ้นเรื่อยคุณจะบ่นทำไมวันนี้ผมมีค่าน้ำมันให้เหรอเบิกได้เลยเปล่าเบิกได้เลยเบิกได้เลยเดี๋ยวทำเรื่องทำเรื่องทำเรื่องก่อนหักกี่เปอร์เซ็นต์น้ำมันกูเนี่ยหัก 50% ได้น้ำมัน20ลิตรน่ะวันนี้เราอยู่ที่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีบางปลาม้าบางประมาณไหนนะดีดดีดหน่อยดีดดีดดีดหน่อยดีดหน่อยเฮ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนดีดงานดีดตบด้วยเวลาดีดผมมืออย่างเงี้ยตบเนี่ยอย่าเก่งไปให้สุดปล่อยให้ไอ้เหี้ยปล่อยให้เฟอไปอย่าไปเก่งเก่งแล้วเจ็บโอ้แบงค์เดี๋ยวจำไว้ก่อนเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมนะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เรามาเค้าเรียกอ่ะมาหาของดีที่สุพรรณบุรีนั่นก็คือขนมสาลี่เดี๋ยวคนละรายการคนละรายการหรือว่าคุณมาหาแถวนี้นั่นน้องสาลี่ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็มาที่อู่รถอำนาจออโต้เซอร์วิสนะครับซึ่งกำลังดังเลยกำลังดังในขณะในโลกโซเชียลนะครับถ้าเพื่อนๆเคยดูในโลกโซเชียลตอนนี้ก็คือไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยใช่ประมาณไม่กี่วันเนาะไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีรถคันนึงที่เรียกได้ว่าไม่น่าจะเร็วขนาดนี้นั่นคือมาร์คมาเกสใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเลข93ออกมากเลยออกแม่งทั้งสนามสนามที่15ก็ออกข้างล่างนะ93ก็ออกอะไรเนี่ยมุ่งมุ่งหมดบอกดูด้วยใครมอบรางวัลป้อมเหรอป้อมเหรอป้อมไงจะไปไหนมาขามป้อมพวกอยู่ได้ไม่นานรายการเนี้ยพวกเราจะมาหาใครใครใครอยู่ที่นี่เออใครใครใครของสุพรรณเนี่ยของสุพรรณไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่ชื่ออะไรนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเต๊กกอคืออะไรวะกูยังไม่รู้จักเลยพี่รู้ป่ะล่ะนี่ไม่รู้เดี๋ยวพาไปดูนี่งั้นเราเข้าไปดูดีกว่าพี่อำนาจออโต้สวิตช์ครับเดี๋ยวพาไปรู้จักกับพี่อำนาจครับที่กระแสตอนนี้กำลังดังนี่คือรถที่ว่าเร็วแต่บอดี้มันไม่น่าจะเร็วใช่ไหมใช่บอดี้ไม่น่าจะเร็วนั่นคือบอดี้คุณไดเฮดวันรถบัสแย่งกันเล่นเลยเชียเราเข้าไปทัวร์อู่เขาก่อนดีกว่านู่นเปล่าไหนอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูอู่ก่อนรถไหนเนี่ยรถบัสเลยพี่เขาบอกว่าที่นี่ผมว่าน่าจะเป็นขุมทรัพย์ของชาวสุพรรณบุรีเอาง่ายๆนะน้องจังหวัดใกล้เคียงทีมงานของเราเนี่ยมาสุพรรณบุรีบ่อยมากแต่ว่าเจอแต่ดีเซลปกติเราจะมาดีเซลนี่เป็นอู่แรกที่ผมมาแล้วมีแต่เบนซินล้วนในสุพรรณทั้งที่รถบางบอดี้น่าจะเป็นดีเซลแต่ก็ทำเป็นเบนซินไม่มีเดี๋ยวเป็นตัวละครของเราใช่ไหมตัวละครลับของเรานะมาถึงก็เจอซูเปอร์เลยที่นี่จะเก่งในเรื่องของเครื่อง 1J 2J เครื่อง J ว่ากันง่ายว่ากันง่ายทำรถแข่งออกมามากมายแล้วบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าแชมป์3สมัย3ปีติดแชมป์รายการใหญ่3ปีติด อยู่ที่นี่ด้วยเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้กำลังปลุกขึ้นมาอยู่อันนี้เราทัวร์อู่ก่อนดีกว่าทัวร์อู่ก่อนฮะว่าเซฟิโร่ทั้งประเทศเนี่ยน่าจะอยู่ที่นี่หมดแล้วหัวแถวผมว่าอยู่แถวนี้หมดนี่ก็เซฟิโร่อีกแล้วที่หลังๆเราไม่ค่อยเจอเซฟิโร่ตามน้องหล่นนะครับเพราะว่านี่แหละมาเป็นรถแข่งหมดแล้วอันนี้ก็เครื่องอยู่ข้างในแล้วครับน่าจะเป็นโปรเจกต์ทำอยู่แต่บอดี้น่าจะเป็นเดิมๆอยู่นะครับยังไม่มีการขยายซุ้มอะไรเลยคันนี้ยังเป็นโครงอยู่อันนี้ผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่กำลังเริ่มใหม่กำลังจะเริ่มใหม่บอดี้ยังเดิมๆอยู่หมดนะฮะส่วนคันนี้ข้างๆนี่น่าจะวิ่งมีระวงรางวัลติดไม้ติดมือมาบ้างแล้วครับที่นี่ก็เห็นหลายคันแล้วจะเน้นเป็นสีนี้สีเขียวเขียวมิ้นเขียวหรือเขียวมิ้นหรือฟ้ามาเนี่ยอ๋อเป็นเครือเดียวช่างยาเด้อครับโคดิวถ้าคือเดียวช่างยานี่แรงแน่นอนหัวแถวแน่ฮะนี่ฮะหัวแถวอยู่แล้วครับมึงอ่ะดูให้ดีแล้วกันไปดูรถบ้านไปดูรถบ้านนี่รถบ้านเขาก็ทำนะดู200ของคันนี้บ้านเขาอยู่ตรงนี้เลยเราไปดูเครื่องเลยอ่ะเจ้าของเงี้ยเลยเงี้ยเลยเจ้าของไปอยู่เราเงี้ยเลยครับดูสิเครื่องอะไรให้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายก่อนถ่ายก่อนเครื่องอะไรเครื่องอะไรมีเครื่องอะไรครับมีใครทายถูกมั้งไหมน่าจะเป็นเคยี่มากับหลังไปเลยไม่ใช่อูพิตี้นะ
เอ้าแล้วคุณไม่ปิดแล้วคุณไม่ปิดทำไมอ้าวมีใครทายมั้ยมีใครทายมั้ยค้างเหรอฮะไม่ค้างนี่เปิดเถอะอ่ะชุดไอ้5คันนี้เป็น SR ครับ SR ฮะนอกจากเครื่องเจแล้วที่นี่ก็ยังรับทํา SR 20เพราะใกล้เคียงกันเพราะมันใกล้เคียงกันมันต้องไปด้วยกันเป็นบ็อกซ์โทโบเครื่องยนต์ครับมีคนตอบมาเครื่องยนต์ว่ะถูกอ้าวเฮ้ยถูกแล้วเดี๋ยวรับรางวัลในอินบ็อกซ์นะฮะเป็นติ๊กเกอร์ติดตามเกียร์ต่อไปของพี่ตาแล้วคันนู้นดูคันนู้นหน่อยมาดูคันนี้ให้ทายคันนี้เครื่องอะไรมาดูนี่เครื่องอะไรที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ให้ทายให้ทายอันนี้จะเป็นรถสตรีทของทางปู่ครับก็เดี๋ยวฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ก่อนนะครับแชร์ก่อนแชร์ก่อนเดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้ดูแง้ม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 นี่เมื่อกี้แง้มอ่ะเออแง้มแง้มถ้าเห็นหมดแล้วนี่แง้มหมดแล้วเนี่ยนี่เครื่องอะไรมาเจครับคือเอาง่ายเดินทัวร์มาก่อนที่จะไลฟ์แล้วที่เนี่ยมี SR แค่คันนี้คันเดียวคันเดียวนอกนั้นเจหมดเลยเจหมดเจหมดอันนี้เป็น1 JZ สำหรับสตรีทยูธอื้อแต่นี่น่าจะเป็นรถของเพื่อนๆที่อยู่แถวๆนี้นะแต่สตรีทยูธก็เล่นไดเรคคอยทั้งหมดแหละก็น่าจะชุดใหญ่นี่เราอย่าเดาได้มั้ยอย่ามามัวเดาได้มั้ยเอาเจ้าของอู่มาคุยได้มั้ยเจ้าของอู่น่ากำลังอ้วนอยู่ดูไรอุ๊ยโหดูนะคุณผู้ชมไม่ใช่มีรถไทยอย่างเดียวนะครับมีรถต่างชาติด้วยมีงานถึงต่างประเทศมาทำคือรถม้าลำปางนะครับเฮ้ยนี่นี่นี่กำลังเตรียมโปรเจกต์อยู่นี่จริงๆด้วยนี่รถจากประเทศเพื่อนบ้านเรานี่อ่านว่าอะไรครับพี่ต้าฮะกำแพงเพชรเดี๋ยวมันเพชรยังไงวะฮะมันอ่านว่าเพชรยังไงวะลาวครับผมไม่รู้อ่ะลาวอ่ะน่าจะรถลาวลาวครับก็ส่งมาทำที่นี่นะครับมาเปลี่ยนเครื่องเดิมเนี่ยมันเป็นเครื่องอะไรวะพี่เดิมมันจะเป็นเครื่องเป็นพวกบ็อกเซอร์เหมือนกับไอ้พวก DRZ เพราะว่ามันก็ทำร่วมกับ Subaru แต่ด้วยเค้าเรียกไงมันไม่แรงทั้งที่ภายนอกในรูปลักษณ์เขาดูแรงมากใช่รูปลักษณ์ดูสปอร์ตมากสปอร์ตที่ดูแรงมากแต่กลับเป็นว่าไม่แรงเลยเค้าเรียกว่าไม่ทันใจไม่ทันใจก็เลยมาก็เลยหมกหน่อยหมกหน่อยขับซ้ายนะครับรถฝั่งเจซะเสียเลยเราให้มาดูกันว่าอนาคตนี่สามารถพอวางเจแล้วขี่ใช้งานได้ปกติอ๋อนี่มีทางบ้านบอกว่ากำแพงนครกำแพงนครเออกำแพงนครทำไมต้อง JZ เพราะว่ากำแพงมะกองเออมัวตัวทำไมต้อง JZ ก็ง่ายๆเลยครับแรงหลักๆเลยแรงอะไรเยอะนี่ฮะ86ทำนิดหน่อยก็แรงแล้วนี่ก็ยังคงเป็นเครื่อง JZ อยู่เหมือนเดิมนะครับนี่เป็นบอดี้อะไรครับหน้าเป็น S15 S15 หลังอ่ะหลังเป็น180ครับหรือเปล่าใช่ครับแต่ผมว่าคันนี้น่าจะเป็น180แต่ว่าแปลงตูดเป็น S15 เพราะว่าช่วงกระจกมันไม่น่าใช่ S15 ครับอันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์ที่เขากำลังทำกันอยู่ครับโอ้ของบานเลยเว้ยเรามาดูสิ่งที่ไม่เหมือนกับที่อื่นดีกว่านั่นก็คือห้องประกอบเครื่องยนต์ทำไมฮะทำจากไม้ครับแล้วดูบ้านเขาครับดูบ้านพี่เขาเป็นบ้านไม้ทั้งหลังใครที่คิดไม่ดีนะจะเข้ามาที่นี่ระวังกุ๊กกูนะครับหักคอนะครับที่นี่ไม้สักทั้งหลังแล้วปกติห้องประกอบเครื่องทุกอู่ก็จะเป็นแบบโมเดิร์นสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นเป็นล็อกเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ที่นี่คือทำให้เข้ากับบ้านไม้นั่นคือทำไม้ทำเป็นไม้ครับนะครับเรามาดูห้องประกอบดูได้ไหมเข้าไปดูได้ไหมดูได้ครับดูได้เขาต้องเดินมาหาเราสิเขาเป็นใครเขาเป็นใครเขาจูเนโน่อยู่มีเหรอไปนั่นไงนั่นไปดูก่อนเลยดีกว่าพี่เขาสตาร์ทเครื่องเรียกแล้วระวังลูกซองนะพี่เออว่าอย่างงี้ถ้าตักป่าแบบพี่ต้าน่าจะโดนนะไม่น่ารอดมากันหมดเลยกำแพงแสนกำแพงอะไรพวกเนี้ยใช่เหรออ่ะแล้วกำแพงแสนเหรอไม่ใช่กำแพงนครอ๋อกำแพงมะกองอะไรแล้วสักอย่างเนี้ยพี่เขาก็มีไดโน่เทสเป็นของตัวเองนะครับชื่ออำนาจไดโน่เทสเขาได้ครับเขาได้ครับเทสอยู่ป่ะเนี่ยท่านแน่นี่ฮะนี่ครับเจ้าพระเอกของเรา
ันนี้ใช่พระเอกของเราวันนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่คันนี้ยังไม่ใช่นี่ยังไม่ใช่เหรอแต่คันนี้ก็เขาเรียกเป็นพระเอกของอู่ของพี่เขาเหมือนกันเพราะว่าได้แชมป์ในรุ่น275มาวิ่งอยู่9ในการแดกตาวิ่งพิกัด9วิ 9.3 ในยางเรเดียนเท่าไหร่นะ 9.3 วิ่ง 9.3 ใช่แล้วครับมาเราไปหาพี่เขาดีกว่าไหนอ่ะไหนอ่ะอ้าวพี่ต้นหน้าสวัสดีครับ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 พี่แบงค์เป็นพัดลมก่อนได้ไหมแป๊บนึงครับพัดลมเสียงดังพี่แบงค์เป็นพัดลมเรามาคุยกันมาหายคุยไม่รู้เรื่องเออเอ้าพี่แบงค์ไปทางฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยครับแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆทางบ้านหน่อยครับครับผมอำนาจน้ำใจดีปู่อำนาจออโต้เซอร์วิสอำนาจเดดอนเทสครับแสดงว่าไม่ค่อยออกสื่อเนี่ยไหมใกล้ๆหน่อยครับผมครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายไหมแหมไอ้ทีนึงอีกทีนึงเสียไอ้ทีขอให้เพื่อนอาจจะได้ยินเพื่อนมาใกล้ๆหน่อยครับผมอำนาจน้ำใจดีปู่อำนาจออโต้เซอร์วิสสุพรรณบุรีอำนาจไดโนเทสครับนี่ชื่อเต็มเลยฮะพอได้อยู่พอได้อยู่เป็นปู่อำนาจออโต้เซอร์วิสแล้วก็อำนาจไดโนเทสครับผมฟังนามสกุลก็พี่น่าจะเป็นคนน้ำใจดีทำไมครับเขาอำนาจน้ำใจดีนามสกุลเขาไงใช่ไหมน้ำใจดีอยู่แล้วแหมมาถึงดีอยู่แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆทางบ้านบอกระวังลูกซองนะพี่แค่ถ้าป่าคุณแบบนี้อาจจะโดนที่นี่เปิดมาแล้วกี่ปีครับตรงนี้จริงๆแล้วเปิดมาประมาณ4ปี4ปีแล้วแต่จริงๆมีอู่เก่าอยู่ข้างในเปิดอู่มาเมื่อประมาณปี49ขอคิดเลขหน่อย49ประมาณ49 49 49 49 49อ่ะรายการอื่นรายการไลฟ์อื่นนะครับเขาจะให้ฝากร้านช่วงท้ายของเราไม่เหมือนชาวบ้านฝากร้านช่วงแรกเลยครับที่นี่รับทำอะไรบ้างยังไงก็ที่นี่ก็รับมอนิฟายรถยนต์ส่วนใหญ่หลักๆที่ทำก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์เบนซินเป็นหลักใช่แต่ถ้าที่ผมมานี่เจแซดล้วนๆเลยประมาณนั้นครับประมาณนั้นพอได้อยู่ครับเพราะว่านอกจากที่นี่เนี่ยถ้านึกถึงดีเซลจะนึกถึงใครไม่ออกก็คือนู่นเลยเปิดเป็นดีเซลที่นี่ก็รับจบเป็นเซนไปนะครับที่ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยที่ตั้งอย่างเงี้ยมีกี่ส่วนบริการครับพี่ก็จริงๆตรงนี้ก็มีไดโน่ไว้บริการลูกค้าในย่านสุพรรณครับก็มีอู่ดีเซลเยอะก็มาขึ้นกันที่นี่อ๋อส่วนใหญ่ก็จะมาขึ้นกันที่นี่ใช่ครับใช่ครับแล้วบริการส่วนอื่นล่ะครับอันนี้ก็เป็นซ่อมบำรุงทั่วไปแล้วก็โมดิฟายรถยนต์ของเหลวช่วงล่างได้หมดครับโมดิฟายแต่งสวยแต่งอะไรได้หมดได้หมดครับได้หมดแรงก็ได้สวยก็ได้ได้ครับนะครับเฉพาะเครื่องเจอย่างเดียวใช่ไหมส่วนใหญ่นี่ก็จริงจริงก็พอได้ก็คือถ้าในเบนซินอ่ะก็ได้เกือบหมดได้ครับแต่แค่ว่าลูกค้าหลักๆให้มาทำเจกับรถแข่งเป็นเจซะส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่รถที่เราเห็นในอู่เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นรถซิ่งทั้งนั้นเลยไม่เห็นรถบ้านเรียกว่าจะเป็นรถแข่งส่วนใหญ่แล้วนะครับใช่ไหมครับรถแข่งทั้งนั้นแล้วรถแข่งทางอู่ที่สร้างชื่อที่สุดนี่เป็นคันไหนก็จริงๆก็มีพวกรุ่นโปรซิกครับแต่ว่าล่าสุดที่มีกระแสหน่อยก็จะเป็นคันนี้คันนี้กระแสยังไงครับพี่พิเศษยังไงก็ล่าสุดที่บุรีรัมย์ก็เป็นรุ่น275เรเดียนได้อันดับที่เท่าไหร่ครับก็ได้อันดับ1อยู่ครับก็เร็วสุดดีกว่าว่าเร็วสุดดีกว่ารุ่นเร็วที่สุดเร็วสุดในรุ่น275ดีกว่าครับ275นั่นคือยางเรเดียนยางเรเดียนครับวิ่งอยู่275วิ่งอยู่9.3เท่าไหร่ฮะ9.3ครับ 9.3 วินาทีแล้วอย่างคันนี้ที่จะวิ่งได้9ในยางเรเดียนเนี่ยมีแรงม้าอยู่เท่าไหร่ทําไปคันนี้แรงม้าก็อยู่ประมาณ 1,000 ต้นๆนะครับ1,100ประมาณต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะประมาณนี้ครับแล้วดูมันจะไม่พันต้นๆแน่ดูทูบูเลยครับเอาอะไรมาเทียบเนี่ยหัวดูหัวพี่แต่เล็กกว่าอีกมือผมยังไม่พอปากทูบูเลยอ่ะครับพันอะไรอะไรที่เป็นเคล็ดลับทำให้เราวิ่งได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาพี่จริงๆเดี๋ยวนี้มันก็ของน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าก็น่าจะใส่ใจเรื่องรายละเอียดในจุดเล็กๆน้อยๆมากกว่าครับก็คือการเซตจูนการสร้างนู่นตั้งนี่อะไรเงี้ยนะฮะใช่ครับเพราะว่าของนี่ไม่หนีกันใช่เดี๋ยวนี้ของมันเหมือนกันหมดครับครับแล้วที่เอาเจ้าคันนี้เข้ามาในไดโน่นี่กำลังจะทำอะไรครับพี่ก็พอดีมาดูอะไรหน่อยพอดีมีขยับนิดนึงอะไรเงี้ยก็ลองไหนๆก็ได้ไหนแล้วนั้นพี่ลุยเลยแล้วกันพวกผมจะได้ฟังเสียงด้วยขอหัวใจรัวๆหน่อยพร้อมหรือยังไม่รู้พร้อมแล้วก็พอได้ลองพอได้เนาะนะครับถ้า
าเพื่อนๆกดหัวใจมารัวๆนะหัวใจรัวๆหน่อยเรียกได้ให้ปั่นให้ดูหน่อยมาฟังเสียงคันนี้กันดีกว่าเพราะว่ากำลังจะปลุกวิญญาณเข้ามาวิ่งงานใหญ่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับผมครับผมปลายปีกับต้นปีใช่ๆปลายปีครับมีต้นปีด้วยนะนี่เราต้องไปรักษาแชมป์เก่านะอ๋อครับประมาณเดือนเท่าไหร่ครับโปรดิวเซอร์ได้ข่าวมาเดือนได้ข่าวมาประมาณเดือน2นะต้องไปรักษาแชมป์นะครับอ่ะมาให้พี่เขาได้ๆอาจจะแค่ลั่นดูประมาณนั้นได้ครับมาเพราะเดี๋ยวชาวบ้านเขาย้ายออกหมดครับมาฟังเสียงกันดีกว่าเปิดพัดลมไหมเปิดเลยครับร้อนครับหายใจไม่ออกตอนนี้มากลัวแสบตาไม่ใช่หรอเปิดตรงไหนวะกลัวนิ้วว่ะพี่นะครับขอหัวใจรัวๆครับเรามาฟังเสียงแล้วพี่แบงค์ตาเป็นฟุตตีเลยโอ้แสบสิทั้งเหม็นวันเลยไปออกมาข้างนอกก่อนดีกว่าลงครับหูด้วยครับแต่ผมมีเพื่อนๆทางบ้านเขาบอกมาว่าอู่นี้ไม่ใช่แค่แรงอย่างเดียวนะครับเนียนทุกจุดครับสะอาดทุกอโนนี่เราไปดูเราไปดูที่มาของความสะอาดกันดีกว่าเลยห้องประกอบเครื่องไปดูในห้องประกอบเครื่องก่อนนะฮะไปดูเคล็ดลับที่นี่ห้องประกอบเครื่องทำไมถึงเลือกที่จะเป็นแบบไม้อย่างเงี้ยครับพี่อ๋อแม่เขาชอบแม่เขาชอบแม่เขาชอบให้เข้าอะไรก็ได้ให้อยู่บนพื้นฐานของความชอบของแม่ครับครับมาดูในห้องนี้ก่อนฮะประกอบเครื่องขออนุญาตนะครับครับครับถอดรองเท้าด้วยพี่แบงค์ถอดรองเท้าด้วยสะอาดครับต้องถอดรองเท้านะครับเออลกหน่อยครับลกหน่อยพี่ถ้าถอดรองเท้าผมเข้าไม่ได้นะพี่ทำไมซีเมนต์แสบกว่าห้องนู้นอีกครับแสบตาห้องนู้นแอลกอฮอล์เอาต้องหน่อยต้องหน่อยอ่ะเข้ามาดูเข้ามาดูอ่ะปิดก่อนเดี๋ยวฝุ่นมันเข้าไปเยอะนี่ก็คือห้องหลังสำหรับการในการใช่เวลาเราทำรถแต่ละคันก็เราก็จะประกอบไปตรงนี้ก็คือจะประกอบที่นี่ทั้งหมดใช่ใช่ก็เน้นสะอาดนิดนึงเพราะอยู่ในนี้มันจะไม่มีฝุ่นใช่ครับไม่มีละอองอะไรต่างๆเพราะว่าภายในเครื่องยนต์ภายในลูกสูบภายในนั้นเดี๋ยวสะอาดนิดนึงมันจะเข้าไปในตาพวกกระบอกก็อาจจะสีเป็นรอยแล้วเดี๋ยวจะพังครับแล้วนี่พอเวลาเราประกอบเสร็จปุ๊บก็ไปยกใส่รถง่ายกว่าแล้วก็ขึ้นจูนอยู่ในนี้เลยใช่อยู่ในนี้อยู่ในนี้ใช่ครับก็คือจบทุกอย่างที่เดียวใช่ครับคืออย่างนี้มันจะง่ายต่อการควบคุมคอสต่างๆให้กับลูกค้าด้วยใช่ครับใช่แล้วนี้ก็คือกำลังจะประกอบเครื่องตัวนี้อันนี้ก็เตรียมไว้อันนี้เป็นลูกค้าทางจันทบุรีครับอ๋อ
ก็มาจากจันทบุรีก็เยอะอยู่พอได้อยู่แล้วที่ผมเห็น86นั่นอันนั้นทางรถของซีโอของทางลาวครับสปปลาวใช่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 ก็เคยทำไปแล้วนี่คันใหม่เคยทำอะไรให้เขาไปครับก็เคยวางเครื่อง350วาง 2J 350แซ่วาง 2J ใช่900ม้าประมาณครับก็เลยกลับมาไปใช้ที่นู่นเขาไปวิ่งอะไรครับสตรีทยูทั่วไปก็ขับเล่นทั่วไปแล้วนี่มีโปรเจกต์อะไรคันนี้เจ้าคันนี้โปรเจกต์คันนี้ก็หลังถนนทั่วไปครับหลังถนนทั่วไปใช่ครับที่นู่นกฎหมายเขาไม่ได้ดูแลอ่ะได้สบายได้อยู่รุ่นใหญ่สบายน่าจะรุ่นใหญ่แล้วเคล็ดลับในความแรงมันอยู่ที่ตรงไหนครับในการประกอบเครื่องอะไรพวกนี้จริงๆหลักในการประกอบเครื่องผมว่าก็อยู่เกี่ยวกับความตึงความแน่นค่าเคลนอะไรพวกนี้ครับใช่ครับใช่คือทำยังไงก็ได้ให้เครื่องยนต์มันแข็งแรงอ่ะแข็งแรงใช่ก็คือทุกอย่างนิ่มเหนียวทุกอย่างต้องเป๊ะใช่ครับใช่ไม่ใช่ว่าแรงแต่พังใช่มันเริ่มกันใหม่อีกใช่ครับเสียหายกันหลายแสนใช่เห็นมีฮอนด้าอยู่คันหนึ่งแล้วความเครื่อง6สูบกับ4สูบฮอนด้ากับโตโยต้าเนี่ยมันคือจริงๆอันนั้นเป็นโปรเจกต์ไอ้บีโออะครับจริงๆมีเพื่อนฝูงด้วยกันมาครับคือช่วยๆกันทำลองดูว่าเป็นยังไงก็คือมันนั้นเครื่องวางไว้เป็นอะไรครับเป็น L15 L15 Turbo ครับอ๋อเป็น L15 Turbo แต่วางในบอดี้ของ BO ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วพื้นฐานเครื่องเบนซินมันก็จะใกล้เคียงกันใช่ครับทำง่ายกว่าไหมทำง่ายกว่าไหมต้องบอกว่าไม่เคยทำพวกตระกูลบล็อกเล็กๆนี่คือตัวแรกอะไรประมาณนี้ครั้งแรกใช่ก็ลองก็เลยตอบไม่ได้ว่าง่ายกว่าหรือเปล่าใช่เอาเทคนิคในการที่เราเคยทำเครื่องบล็อกใหญ่เนี่ยลองไปใส่กับเครื่องเครื่องอยู่ตรงนั้นใช่ไหมพี่อืมใช่ประมาณนั้นนั่นแหละเสื้อวางจริงๆก็ยุ่งงานพวกนี้แล้วก็จริงๆก็ถ้ารวมๆก็น่าจะไปวิ่งได้น่าจะไปวิ่งได้อาจจะแจ้งเกิดอีก1ลำไปในนามของอู่อำนาจออโต้เซอร์วิสหรือเปล่าครับวิ่งให้ทันเขาก่อนดีกว่าครับพี่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องทำงานพี่เป็นคนประกอบเองเลยใช่ไหมใช่ทุกอย่างครับประกอบเองจูนเองก็คือนั่งทำกันอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็พอเสร็จประกอบไปเป็นตัวเสร็จปุ๊บก็โยนไปอยู่ฝั่งโยนไปทางนู้นเนี่ยวันนี้เนี่ยประเด็นที่เรามาหาพี่อำนาจเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ว่าพี่กำลังเริ่มโปรเจกต์ BO หรือว่าเป็นอู่ที่มีไดโน่อยู่ในจังหวัดสุพรรณหรือว่ารับจบเครื่อง J เครื่อง RB อะไรแล้วแต่วันนี้ที่มาหาพี่เพราะว่าคลิป1คลิปคลิป1คลิปคลิป1คลิปนั้นกำลังเป็นกระแสในขณะนี้เลยที่กำลังเป็นกระแสครับผมนั้นเราไปดูคลิปก่อนดีกว่าไปดูคลิปก่อนดีกว่าว่ารถคันนั้นน่ะเป็นอะไรครับไปรอกันดูเลย
ต่อเลยไหมไหนยังเดี๋ยวรอเช็คเสียงก่อนเช็คเสียงก่อนครับมาหรือยังมาหรือยังมาหรือยังเป็นไงบ้างตอนนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วครับต้องใหม่ปะอ่ะมีแต่คนอยากรู้โปรเจกต์นี้พี่เริ่มใหม่เลยแล้วกันต้องขอโทษทีนะครับเมื่อกี้อันนี้เดี๋ยวเข้าตรงที่ว่าเทคนิคอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจะออกได้ครับต้องขอผิดพลาดทางเทคนิคเรื่องเสียงนิดหน่อยนะครับเรามาเริ่มกันใหม่ดีกว่าจากที่ดูคลิปเมื่อสักครู่มันเกิดอะไรขึ้นนะพี่ทำไมถึงคือคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูเนี่ยอาจจะไม่รู้คือตอนนี้ในกระแสของโซเชียลที่เกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยเนี่ยกำลังพูดถึงโปรเจกต์นี้นั่นก็คือ Fortuner ที่วิ่ง 9.3 วินาทีมันเกิดอะไรขึ้นกับโปรเจกต์นี้ครับพี่อำนาจครับจริงๆต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าลูกค้าที่แรกนำรถเข้ามาเนี่ยก็จะวางเครื่องแค่2J ธรรมดาครับผม 2J โบธรรมดาวิ่งใช้งานอะไรประมาณนี้แต่พอวางใกล้ๆเสร็จแล้วล่ะใกล้ๆเสร็จแล้วล่ะพอดีมันมีงานแข่งที่เทพนครครับพูดได้นะใช่ป่ะพูดได้ครับพูดได้ครับที่เทพนครปุ๊บทีนี้เราก็เลยลูกค้าก็เลยแบบว่าเฮ้ยพี่อำนาจไปกันไหมไปลองวิ่งกันดูหน่อยไหมแล้วทำไมอยากลองเฉยๆใช่แล้วทำไมถึงเลือกที่จะถอดดีเซลออกแล้วเอาเบนซินเข้ามาในผมอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาเจ้าของรถรีเควสต์ใช่เอาพูดกันง่ายๆภาษาวัยรุ่นก็คือโปรเจกต์ห้าวใช่ครับโปรเจกต์ห้าวใช่แต่นั้นตอนนั้นก็คือยังเป็นรถเต็มบอดี้เลยเต็มของมีครบภายในครบทุกอย่างใช่ครบทุกอย่างเราก็ไปลองวิ่งดูเป็นไงบ้างครับสนามนั้นไอก็ได้ที่1อยู่นะแต่วิ่งอยู่วิ่ง10เดี๋ยว10นี้ก็หนักแล้วนะ10นี้ก็หนักแล้วนะคือตอนนั้นทุกอย่างครบหมดมั้ยเป็นรถใช้งานแล้วลงในรุ่นอะไรครับพี่ก็มันโอเพ่นเบนซินโอเพ่นเบนซินเลยใช่เราก็ต้องไปวิ่งกับเซฟิโลวิ่งกับอะไรไม่ใช่ก็คือวิ่งในกลุ่มของ SUV ของเลยอ๋อเป็นรุ่นของ SUV โดยเฉพาะใช่นี่อะไรมีการันตีด้วยนี่ช่วยชั้นอะไรนะแชมป์ SUV สปีดนะไม่ใช่อ๋อได้แชมป์งาน SUV สปีดได้ด้วยแต่ว่าวันนั้นไปก็มีปัญหาคืออย่างแรกเราต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่เคยทำรถบอดี้ที่มันหนักๆแล้วก็คือถ้าเอาไปจริงๆไม่มีใครแน่นอนที่จะเอาบอดี้เนี้ยมาทำแบบเยอะๆใช่ๆส่วนใหญ่ก็จะทำแบบพอประมาณพอวิ่งใช้งานหลักถนนถ้าวิ่งทั่วไปมันน้ำแบกน้ำหนักอยู่เท่าไหร่ตันเท่าไหร่คันนี้ล่าสุดก็ไม่น่าจะต่ำกว่าตัน5ตัน6ต้องมีตัน5ตัน6นี่คือตอนนี้หรือว่าใช่ตอนนู้นด้วยตอนนู้นเต็มบอดี้ก็จะประมาณตัน7โอ้ยไปนู่นเลยตั้ง7แต่รถก็คือมีปัญหาคือพอออกปุ๊บเผาขาดเผาขาดด้วยกำลังของเครื่องแล้วก็ที่ส่งไปด้วยใช่ด้วยพลังแบบทีนี้แต่วันนั้นก็วิ่งมีเวลาก็ได้รางวัลมาอยู่โอ้ก็คือจากบอดี้หนักตัน7ใช่ก็วิ่งอยู่พิกัด10ใช่ครับแล้วตอนเซตมันยากขนาดไหนกับบอดี้ที่เค้าเรียกว่ามีความใหญ่กว่าเซฟิโร่ที่พี่เคยทำมาเรื่องช่วงล่างก็ต่างกันเลยต่างกันเลยใช่คนละแนวกันแต่ว่าเซตครั้งแรกก็ลงพิกัด10ได้เลยใช่ทีนี้ก็ผลงานนั้นเราก็ได้ที่1มาอยู่ก็ยังคว้าที่1อยู่ใช่ทีนี้เรากลับมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มีงานต่ออีกที่เทพนครแล้วก็ไปวิ่งอีกไปวิ่งก็ได้พิกัด 9.8 ไปวิ่งลง9เลย9แล้วลง9แล้วรอบแรก10ในคือในรุ่นแล้วมีลง9ยังไม่มีครับไม่มีคือฮือฮาแล้วใช่ก็ตอนนั้นก็ 9.8 ฮือฮาแล้วใช่ตอน 9.8 นี่คือยังรถหนักหรือยังเป็นแบบนี้อยู่ก็มีแค่ประตูเคปล่าฝากระโปรงแก้มอะไรก็เป็นเหล็กหมดใช่ครับแล้วไอ้โปรเจกต์เนี้ยคือมันยังไม่จบไม่สิ้นลงมาที่ 9.3 อีกผมว่าต้องเอาเจ้าของรถมาคุยหน่อยนะมีมั้ยทีนี้แล้วก็อยู่ครับอ๋อจะของรถเลยใช่ไหมเจ้าของรถมันทีนี้ได้เอาของพี่ก่อนก็ได้ทีนี้มันก็มีงานต่อที่ของฮาที่ผ่านมาที่มีกระแสครับผมใช่ทีนี้เราก็มาไล่ทำรถใหม่ก็มาไล่ช่วงล่างไล่เบาไล่พวกประตูพวกคาร์บอนอะไรพวกนี้คืองานที่เห็นในคลิปเนี่ยก็คือทำบอดี้ใหม่ด้วยใช่แล้วก็ไล่ช่วงล่างใหม่ก็คือเป็นสภาพตอนนี้ใช่ณตอนนี้แล้วพี่ทำไม่ปรึกษาเจ้าของรถเลยเหรอ
ก็ปรึกษากันอยู่เราต้องไฟเขียวสิไม่งั้นเขาจะทำอย่างนี้ผมว่าเจ้าของรถมาหน่อยดีกว่าได้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 ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกันเลยถูกต้องแล้วเข้าคู่กันเลยนะครับได้ได้ได้นะครับมาอยู่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอตรงนี้เลยครับพี่พี่แบงค์เลยก็ได้ฮะแนะนำตัวนิดนึงครับครับโอเคผมน็อตครับเจ้าของฟอร์จูนคันนี้ฮะครับครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับพี่ปัจจุบันทำธุรกิจออกแบบตกแต่งภายในครับตกแต่งภายในใช่รับสร้างบ้านรับสร้างบ้านก็คือที่แปะอยู่ข้างรถก็คือเป็นตาโลโก้บริษัทเลยตาโลโก้บริษัทเลยก็คือบ้านเนี่ยเราจะตกแต่งเพิ่มแต่รถเนี่ยเราจะรื้อออกรื้อออกใช่ไหมคืออันนี้มันไม่ใช่สภาพรถบ้านแล้วใช่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 ครับกับโปรเจกต์นี้พี่ตัดสินใจอนุมัติไปได้เป็นผ่านได้ไงมันเป็นการหลวมตัวครับไม่ใช่น่าจะเป็นความร่วมมือมากกว่านะหลวมตัวเหรอใช่ใช่คือพอเริ่มทำเล่นๆแล้วมันทรงมันไปได้คือมันมีทรงมีเวลาได้รางวัลใช่ใช่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะพัฒนาต่อได้ก็มีปรึกษากันตลอดเวลาแล้ววันแรกที่คิดเอาดีเซลออกแล้วเปลี่ยนเป็นเจเนี่ยตอนนั้นพี่คิดอะไรเออจริงๆแล้วคือเป็นรถซิ่งหนังถนนปกติแล้วเป็นรถใช้ปกติเป็นรถใช่ครับใช้งานปกติซึ่งก็ทำซิ่งอยู่แล้วแต่คือปกติทั่วไปอ่ะเปลี่ยนอินเตอร์อะไรอย่างนั้นปรับบูทปรับอะไรใช่ครับใส่กล่องนี้ก็แค่เหมือนวัยรุ่นทั่วไปคืออยากได้เครื่องที่แรงขึ้นวิ่งขึ้นแค่นั้นเองก็เลยมาหลวมตัวใช่หลวมตัวเป็นเจเดิมๆก่อนมาวิ่งเล่นก่อนใช่ใช่ใช่ครับผมว่าข้ามมาเป็นเจนี่ไม่หลวมตัวแล้วล่ะคุณบ้าแล้วล่ะเครื่องวางมาแล้วใช่อีกทำนิดหน่อยมันก็แข็งได้แล้วครับผมก็เลยไปแข่งก็เลยไปแข่งใช่ก็พอดีมีงานแข่งพอดีอย่างที่พี่อำนาจแจ้งครับครับผมก็ลองไปวิ่งกันดูแล้วการเซ็นอนุมัติครั้งเนี้ยที่มันออกมานี่จริงๆมันแทบจะเป็นรถแข่งแล้วนะครับอันนี้ก็คือคิดยังไงครับถึงแบบลุยกันเต็มที่ขนาดนี้เพราะเราคือเราไปแข่งรอบแรก10ใช่มั้ยฮะ10 10 10กว่าเผาขาดรอบ2เนี่ยลงมา 9.8 แล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นคันนี้ทำแข่งเลยแล้วกันก็คือเป็นปีศาจเต็มตัวเลยใช่เพราะว่าไหนจะหลวมตัวแล้วก็คือพอ9ปุ๊บมันมีทรงแล้วใช่พอ9มันมีทรงก็เลยพี่มนาคเลยบอกทำแข่งเลยครับผมก็เลยเซ็นอนุมัติซะเลยใช่ครับแล้วก็คือมาเป็นสภาพนี้เลยใช่ครับตอนนี้ลดน้ำหนักมาอยู่ประมาณตัน5ตันกลางๆจริงๆเรื่องน้ำหนักก็ประมาณนั้นใช่ใช่แล้วเห็นว่ามีโปรเจกต์จะขยับต่ออีกฮะพี่คืออันนี้ยังไม่พอใจใช่ไหมครับคือเจ้าของรถพอใจครับ 9.3 ยังครับยังไม่พอใจคือเดี๋ยว 9.3 นี่คือยังพูดกันใน Facebook ไม่ซาเลยนะนี่จะไปแล้วเหรอเพราะว่าผมตัดสินใจจะทิ้งรถคันนี้แล้วก็คือจะเป็นรถแข่งเต็มตัวเป็นรถแข่งเต็มตัวแล้วตัดสินใจเพราะทิ้งคันนี้ทำแล้วเนี่ยคงใช้งานหรือขายไม่ได้แล้วจะก็ถูกแล้วล่ะครับมันคงไม่ได้แล้วครับไปไกลเกินก็เลยกะลุยเต็มที่เลยก็หวังเยอะกว่านี้แล้วหวังไว้เท่าไหร่คิดในใจผมไม่กล้าพูดต้องถามพี่อำนาจต้องถามพี่อำนาจแต่อันนี้พี่อำนาจทำเองขับเองด้วยป่ะอ๋อพี่จอยให้เป็นคนขับนะฮะพี่จอยวสุปริยพานิชครับพี่จอยแล้วพี่จอยแกมาร่วมโปรเจกต์นี้ยังไงบ้างหรือว่าแค่ขับอย่างเดียวเลยไปเจอกันที่สนามอย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวๆมันไม่ใช่โปรเจกต์ธรรมดาแล้วน่ะไม่คือเจ้าของพี่เค้าก็อยากเค้าเรียกตั้งความหวังกับเวลาของรถแล้วเพราะว่าพร้อมที่จะทิ้งมาเป็นรถแข่งแล้วมันไม่ใช่รถใช้งานแล้วคือไม่ซ้อมไม่อะไรเลยเหรอไม่เคยซ้อมครับรถวิ่ง 9.3 ไม่ซ้อมมัวบันงานทํามัวบันงานอย่างเดียวด้วยทําเสร็จตี5วิ่งเลยทําเสร็จตี5วิ่งเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วดูเครื่องกันไหมขอดูเครื่องยนต์หน่อยได้ไหมได้ครับมาผมตนแล้วนะเดี๋ยวผมขอไม้ค้ำหน่อยครับขออาจจะที่ไม่มีประโยชน์มาค้ำหน่อยโปรดิวเซอร์มาค้ำให้หน่อยครับผมเฮ้ยโปรดิวเซอร์เป็นงานนี่ไม่เตรียมนี่ฮะคุณผู้ชมมองเห็นไหมโอ้ยเห็นชัดแจ๋วได้ไหมครับได้แหละครับพี่คือนอกจากจะแรงแล้วยังเก็บสวยงามด้วยอืมครับก็เมื่อกี้คุณผู้ชมทางบ้านบอกมาว่านอกจากแรงแล้วที่นี่ยังสะอาดทุกอนูสะอาดมากนะครับถือว่าเป็นรถแข่งที่สะอาดมากนี่ขนาดอยู่ในแว่นดำยังใสกิ้งเลยเนี่ยเมื่อกี้มีคนบอกว่าให้พี่ตาถอดแว่นไม่ได้ตาเหล่เป็นไงฮะพี่กับโปรเจกต์นี้นี่มันหมดไปเท่าไหร่แล้วพี่น็อต7 หลักไปไกลแล้วครับ7 หลักไปไกลแล้วครับคือเราต้องหลอกขายไอ้แบบที่เราจะต้องออกแบบบ้านให้เขาอีกตั้งเท่าไหร่ถูกไหมฮะโอ้โหตอนนี้อัดเพียบเลยครับตอนนี้นะครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วสร้างบ้านให้พ่อให้แม่ก็ปรึกษาพี่น็อตได้นะครับสร้างบ้านเยอะครับ
ล้วก็จะได้เห็นเครื่องเวลาคันนี้ลงอีกคันนี้เครื่องทำอะไรไปบ้างแรงม้าเท่าไหร่เกียร์เป็นยังไงคือรายละเอียดของเครื่องก็คือก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันก็เป็นก็เป็นเครื่อง 2J สเต็ปเครื่องก็เป็นข้อ 3,000 ปกติครับมีลูกมีก้านมีแคมปกติทั่วไปครับผมแล้วตำแหน่งการวางอะไรเงี้ยมันต่างกันเยอะไหมครับพี่ต่างจากอะไรเอ่ยดีเซลทั่วไปจริงๆต่างจากจริงๆหลักการวางเครื่องมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ๆกับหลังก็คล้ายๆกันใช่เพียงแต่ว่าเราจะจัดวางอะไรไว้ตรงไหนจะบาลานซ์น้ำหนักยังไงให้รถออกได้ให้รถมีเวลาประเด็นคือการบาลานซ์น้ำหนักในแต่ละส่วนใช่ครับน้ำหนักเครื่องจะหนักกว่าเครื่องเก่าพอสมควรไหมครับหนักกว่าเครื่องเก่าไหมตัวนี้น่าจะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันตอนนี้แรงม้าอยู่เท่าไหร่ปั่นที่เท่าไหร่ฮะจูนก่อนแข่งอยู่ประมาณ800กว่าตัวโอ้800กว่าตัวก็ไม่ได้หนักนะใช่800กว่าตัวนี่คืออยู่ที่โลบูทใช่ให้บูทเหรอประมาณนั้นอยู่คือที่วิ่ง 9.3 ก็บูทอยู่ประมาณ2บา3อ่ะฮะ2บา3คือว่าในถือว่ายังไม่เยอะครับยังไม่เยอะอ๋อไม่ยังถือว่ายังไม่ได้ไฮบูทด้วยใช่ครับใช่ครับก็คือเราลองเทสกับดูทรงก่อนไฮมันจะเอาอยู่มั้ยฮะถ้าไฮมันจะเอาอยู่มั้ยฮะก็น่าจะพอได้ครับแล้วทำมา800กว่าตัวเนี่ยพี่น็อตได้ขับบ้างหรือยังครับผมไม่กล้าครับพอเขาทำเสร็จวันนึงก่อนแข่งตลอดเลยฮะไม่กล้าขับอ๋อขนาดพี่จอยขับเนี่ยเป็นงูเลยฮะเลื้อยน่ากลัวมากคือด้วยเรื่องบอดี้ด้วยหรือเปล่าครับพี่ที่มันถึงได้เลื้อยกว่าพอดูจากในคลิปเนี่ยมันเลื้อยไปตลอดทางนะถามว่าไอ้รัน 9.3 เลื้อยไหมไม่เลื้อยแต่ยกออกไปยกออกไปคือเที่ยวนี้เราทำเสร็จก็คือไล่รถใหม่หมดเลยไล่รถใหม่ด้วยน้ำหนักด้วยเครื่องวางใหม่โช๊คเชือกอะไรเปลี่ยนใหม่หมดเลยระบบเบรกนะครับพี่ใช่เบรกด้วยเบรกด้วยทีนี้วันนั้นที่เราไปลองออกลันแรกก็คือมันวิ่งอยู่ 10.0 ครับแต่ลันแรกเรากะลองดูโช๊คดูอะไรก่อนฟิลดูช่วงล่างก่อนเบรกดูอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราก็เห็นแบบว่าเอ้ยไปได้บกพร่องอะไรเราก็ปรับเซตแล้วก็วิ่งได้ก็วิ่งวันนั้นวิ่ง3ลันวิ่ง3ลัน10.0 96แล้ว93ถ้ามีอีกลันนึงอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าบกก่อนกลับมาเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าครับครับมาเห็นข้างหลังมีร่มด้วยนะมีร่มพร้อมครับดูภายในเกียร์คันนี้มันเป็นเกียร์อะไรครับพี่เรามาดูอันนี้เป็นเกียร์ของ YRS นะครับ YRS เกียร์ออโต้ซิ่งของพี่ยาอ๋อครับสเต็ปพี่ยาครับช่างยาเซอร์วิสนั่นเองครับอ๋อนี่ก็เป็นออโต้ซิ่งออโต้ซิ่งครับแล้วจุนก็คือพี่จุนเองทั้งหมดใช่ครับดูนะครับเพื่อนๆภายในรถแข่งของพี่เขาก็เก็บรายละเอียดเนียนมากทำใหม่แล้วก็พ่นสีอย่างดีจริงผมว่ามันน่ากลัวนะเนอะเนียนมากแต่ชุดเซตมาเรียบร้อยพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคือด้วยที่เป็นบอดี้ใหญ่แล้วความเร็วนี้ใช่คือหนึ่งในด้วยรูปลักษณ์ของรถหรือว่าทรงรถเขาไม่ใช่รถแข่งอยู่แล้วด้วยแอโร่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยแอโร่ผมเนี่ยเคยไปที่หนึ่งพี่อะไรนะที่รถตู้อ่ะอ๋อพี่เก่งพี่เก่งนั่นคือปัญหาเขาก็คือบอดี้ใช่ในเรื่องของการเบรกการอะไรอย่างงี้คือรถมันไปได้อันนี้มีปัญหาเรื่องการเบรกบ้างมั้ยครับพี่คือก็ที่ลองในสนามก่อนๆก็มีปัญหาเรื่องเบรกเหมือนกันใช่แต่เราก็พัฒนามาสนามนี้ก็โอเคทุกอย่างก็คือพูดง่ายๆแก้ระบบเซฟตี้อะไรได้หมดได้หมดก็คือโลบาร์ด้วยล่มด้วยเบรกด้วยอะไรก็คือคนขับก็มั่นใจก็เหนียวได้เพราะว่าพี่เก่งเคยบอกว่าพอเบรกเนี่ยแล้วหน้าล้อมันเล็กจําได้มั้ยหน้าล้อมันเล็กแล้วมันล็อกโชกมันโชกเพราะน้ำหนักตัวใช่แต่นั้นน่าจะหนักกว่าอันนี้ก็พี่เขาแก้เรียบร้อยที่เหลือรออีกวิ่งอีกรอบนึงคือนี่ทำให้มันล้อมันเลี้ยวไม่ได้คือล็อกไว้ให้มันตรงเดียวอันนั้นอันตรายกว่าเดิมอ๋อเหรอได้แล้วก็แก้ไขให้เบรกพอร์ตหน้าเนี่ยมันเล็กลงเวลาเข้าเส้นไปเบรกก็ไม่ล็อกก็ไม่อันตรายอะไรประมาณนี้ใช่แล้วเป็นไงบ้างครับพี่น็อตโปรเจกต์นี้ที่ทำออกมาภูมิชอบหรือภูมิใจอะไรตรงไหนบ้างแล้วคิดว่าอนาคตจะขับบ้างไหมอนาคตเนี่ย
ขับพ่อแม่พ่อแม่รู้ยังพ่อแม่รู้ยังอ่ะตรงๆเลยพี่น็อตรู้ครับรู้ครับรู้ครับรู้แล้วนะรู้แล้วครับยังมีว่าเลยว่าถือถ้วยไม่เท่เลยช่วยรางวัลครับผมก็คุณผมว่าน่าจะพอใจและภูมิใจนะแต่ว่าน่าจะต้องไปอีกต้องไปอีกเพราะว่าพี่อำนาจบอกว่าเอาไว้ก่อนครับรันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวว่ากันครับผมว่านี่ต้องมีสเต็ปอะไรต่อเนื่องแล้วล่ะผมว่ามีไว้ในใจแล้วแหละบอกได้ไหมบอกได้ไหมเอาให้วิ่งได้ก่อนดีกว่าครับตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าคือจริงบอดี้ตรงเนี้ยคือต้องบอกเลยคือเราไม่เคยไล่ไม่เคยไล่เซเบโร่พวกซูป้าพวกอะไรเราทำบ่อยทำบ่อยรู้ใช่แต่บอดี้คันนี้ก็คือคันแรกเราก็ต้องหาทรงเอ้ยออกยังไงให้ออกได้โชคต้องเซตยังไงน้ำหนักต้องยังไงอะไรประมาณนี้ใช่แต่ด้วยอย่างที่บอกก็คือรูปร่างของเขาไม่ใช่รถแข่งอะไม่ใช่รถแข่งอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็จะพัฒนาจะทำให้คนในกลุ่มของSUV แล้วกันขวัญใจ SUV แล้วกันได้เห็นว่ามันไปได้ด้วยบอดี้เนี้ยมันจะไปได้สักขนาดไหนอะไรประมาณนั้นดีกว่าครับใช่จะไปแข่งกับรถรุ่นอื่นก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราก็มองในมุมของ SUV แล้วกันมองในมุม SUV นะฮะแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านนะครับแจ้งให้ทราบนะครับรถคันนี้วิ่งในสนามแข่งอย่างเดียวนะครับมึงไม่ต้องติดแฮชแท็กสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีด้วยเหรอเออจะแต่ติดดําบ้าเลยเราเขาวิ่งในสนามอย่างเดียวขอฟังเครื่องยนต์หน่อยได้ไหมได้ไหมได้ฟังเสียงได้ไหมสตาร์ทติดไหมไปด้วยเหรอพี่น้อยขับได้ไหมขับไม่ได้เร็วพี่หน้ายังไม่ได้สอนการเข้าเกียร์แหมอยู่เป็นนะพี่น้อยเดี๋ยวอยู่ในห้องไดโน่ผมนี่ฟังเสียงเครื่องก่อนแล้วกันฟังเสียงเครื่องก่อนแล้วกันไปติดแฮชแท็กทำไมวะเนี่ยเอออ๋อคุณเคนถึงบอกหยอกโอเคของดีเมืองสุพรรณนะครับนอกจากสารีก็มีคันนี้แหละครับชึ่งเดียวติดทำออกมาแล้วภูมิใจไหมครับประทับใจมากไหมภูมิใจครับภูมิใจมากอนาคตที่ต้องเกียร์ผมว่าคืออยากอยู่แต่ว่าต้องให้พี่จอยช่วยจับเลยไม่เคยขับรถใช่เลขเดียวขนาดนี้อันตรายใช่เสียงคอครับมันยังเย็นอยู่พี่หน้าครับแล้วอย่างคันนี้กับสองเกียร์ห้ามันวิ่งเวลาใกล้เคียงกันสเต็ปเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันมากไหมจริงสองเกียร์ห้าก็ถึงถูกจำกัดด้วยยางด้วยเกียร์ต้องเป็นเกียร์เท็จอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแบบเกียร์ซิงได้เบาได้ยางใหญ่ได้อ๋อก็คือสเต็ปเครื่องเหมือนกันคล้ายกันแต่ต่างกันที่เรื่องเกียร์ใช่แล้วก็ยางใช่อะไรอันนี้ก็คือเรื่องน้ำหนักจะทำให้อย่างคันนู้นนี่เป็นระบบเกียร์เห็นแบบได้ว่าเป็นยังไงแล้วถ้าคันนั้นมาทำเป็นออโต้ซิงอ่ะมันจะวิ่งกว่าเดิมไหมมันจะแน่นอนแล้วขยับยางขยับเกียร์เวลาก็จะหลุดไปแปดเลยใช่ครับเพราะอย่างคันนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่ครับคันนี้มันวิ่งอยู่ 8.2 อย่างคันนี้วิ่งอยู่ 8.2 ก็คือพูดง่ายๆทางอื่นก็มีเป็นหลายๆสเต็ปในการใช้ครับใช่ต้องใส่โปรนี่เรียนทำอะไรนะโทนี่ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราลองกันหน่อยไหมพี่แบงค์ลองกันหน่อยไหมไปนะไปลองข้างนอกกันหน่อยไหมได้เราไปลองไม่ต้องติดแฮชแท็กสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเดี๋ยวเราจะไปให้ดูมุมจากภายนอกแล้วเราจะเปลี่ยนมุมให้เพื่อนๆดูจากภายนอกบ้างเราดูจากภายในเบื้องปกตินี่เราจะนั่งอยู่ในรถแล้วก็เอารถออกไปลองกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะมีโรลลิ่งด้วยมีโรลลิ่งด้วยนะครับก็ใช้ไปเนี่ยเพราะผมจะอยู่ในรถตู้ต้องระวังฝากระโปรงมินด้วยนะครับ
ล็อกดีๆนะพี่เดี๋ยวฝากระโปรงบินฝากระโปรงพี่ล็อกฝากระโปรงเดี๋ยวพี่นั่งนี่เราไปนั่งนู่นเลยจะไม่ให้กวางไม่ผมจะนั่งตรงไหนได้ล่ะเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยอันไหนผมไปนั่งข้างหลังนู้นดีกว่าอันนี้มันได้เลยนะไปโอ้โหเดี๋ยวจะคิวกินจะคิวกินจะคิวกินเขาบอกตรงเลยว่าไม่ได้ยินอะไรเลยข้างในเนี้ยไม่รู้จะคุยกับพี่เขารู้เรื่องหรือเปล่าขอโทษนะทำไมรายการนี้มันดูลำบากลำบนอะไรขนาดนี้วะเนี่ยพี่นะเดี๋ยวเอาที่ของไปด้วยเหรออะไรอ่ะนั่งเลยครับพี่แล้วยังไงนั่งรถอะไรอ่ะไม่วนอยู่อันนี้อันนี้เป็นไฟครับกล้องเดี๋ยวอยู่ทางโน้นไปได้เลยพี่นี่เป็นการได้นั่งรถตัวเองครั้งแรกใช่ไหมพี่ไม่ไปจับเลยไม่จับเลยวันนี้ร้อนแล้วมันจะเก็บเงินมากพี่ใช่ไหมเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่นะเจ้าของต้องนั่งด้วยครับได้ครับเราแค่ขี่ธรรมดานะพี่ไม่งั้นผมหัวแตกแน่ไม่งั้นหลังผมกระแทกแน่แม่โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าพี่น็อตได้เรียนเรียนรู้กันเข้าเกียร์ไปเลยครับผมเอายิงขับขับง่ายไหมครับง่ายครับขับง่ายเพราะเกียร์ออโต้ง่ายครับต้องบอกเลยว่าหายใจไม่ออกครับตอนนี้แอร์เย็นไหมครับไม่มีแอร์ไม่มีแอร์อ่ะสิไม่มีแอร์เลยแฟนถังน้ำมันอยู่ข้างหลังอีกเนี่ยแต่ความเต็มจังมากกลิ่นน้ำมันแรงมากคันนี้ใช้น้ำมันอะไรครับเป็นเชื้อเพลิงแมซิม่าครับอ๋อเป็นเชื้อเพลิงแมซิม่าก็เป็นน้ำมันแข็งปกติเคยแต่นั่งฟอร์จูเนอร์แล้วแบบว่าแอร์เย็นเพลงเพราะสบายดีใช่ไหมระวังระวังยูฮูโอ้ดูเข้าเกียร์ง่ายจังเลยอ่ะตอนนี้พี่น็อตของเราก็กำลังศึกษาเรื่องการเข้าเกียร์เขามี3เกียร์ครับเขามีทั้งหมด3เกียร์แล้วเราต้องถูกเข้าตามรอบเหมือนกับเกียร์ธรรมดาป่ะครับอ๋อคือจริงๆมันก็เหมือนเกียร์ธรรมดาแต่แค่เราแค่โยกคันโยกคันเกียร์ลงอย่างเดียวระบบอะไรข้างในก็ไม่ได้มีเยอะก็คือแค่วัดรอบมีวอเตอร์เทมตูเพลแล้วก็อ่อยเพลแค่นั้นเองใช่ไหมครับที่ตอนนี้เดียวเก่งนิดนึงตอนแรกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงพ่อตอนนี้ตากล้องเอายิงครับว่าเทปนี้ไม่ต้องลงมาลำบากครับเข้ามาข้างในนี่ลำบากมันร้อนตอนนี้หายใจไม่ออกครับตอนนี้ของข้างในก็เน้นเฉพาะแค่ทำการแข่งขันอย่างเดียวใช่ไหมพี่อันนี้ก็คือเป็นที่ดึงร่ม
อ๋อเกียร์มันเข้าแบบนี้มันดูขับง่ายเนาะดูง่ายข้างในก็มีแค่ของที่จำเป็นเท่านั้นมีโลบาร์มีถังเซฟตี้มีแบตแล้วถังลมอันนี้มันคือถังลมอะไรถังอะไรครับพี่ถังลมใช้งานที่เกียร์อ๋อก็คือไอ้แค่ถังลมที่ใช้ในการที่เกียร์เดียวเอางี้นี่ถ้าเกิดเป็นยางเลเดียนธรรมดาสามารถใช้งานได้ไหมใช้งานได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าไม่เหมาะครับไม่น่าจะเหมาะก็ดูแล้วแต่นั่งเท่าไหร่นี่ก็นุ่มนิ่งนะไม่เหมือนแบบรถแข่งเหมือนนั่งรถครอบครัวนะใช่ถ้ามีเบาะเหมือนรถครอบครัวใช่ถ้ามีเบาะมีแอร์มีอะไรก็คนครอบครัวดีๆนี่เองเข้าไปใกล้รถใกล้เลยพี่ใกล้พอครับมาเลยเพื่อนๆทางบ้านจะได้เห็นตัวรถแบบชัดเจนนี่ถ้าเป็นเซฟิโร่ผมนั่งไม่ได้แล้วตอนนี้พอดีเป็นฟอร์จูเนอร์มันใหญ่เลยนั่งสบายหน่อยพื้นนี่ใช้วัสดุอะไรครับพี่พื้นนะครับเป็นวัสดุอะไรครับ LPF ครับ LPF เพื่อลดน้ำหนักก็คือทั้งคันหมดเลยผมว่าตอนนี้พิธีกรคู่ผมมีคนสบายใจเฉิบแล้วอยู่ในรถตู้แอร์เย็นอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้นั่งรถตัวเองปกติดูจากข้างนอกอย่างเดียวครับยอมเบืองยางมาให้เพื่อนๆได้เห็นรถคันนี้วิ่งอยู่บนถนนนะครับเจฟกลับครับมันมีเกียร์อะไรบ้างอ่ะพี่1 2 3แล้วก็เกียร์ถอยเกียร์ว่างไม่มีอ๋อเนี่ยเก็บเบรกไว้ตลอดอ๋อคือจะตัดแล้วเขามีแต่เกียร์พีผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีเกียร์ว่างก็คือ1 2 3เลยแล้วก็ถอยหลังแล้วก็พีก็คือที่บอกว่าไม่เหมาะการใช้งานก็เพราะว่าตรงนี้นี่แหละมันไม่มีเกียร์ว่างนะครับเพื่อนก็คือมีแต่พีเลยก็คือไว้ตลอดจอดเลยแล้วก็1 2 3ชุ่มแล้วครับใช่ครับไม่ไหวครับตอนนี้ชุ่มแล้วครับอับมากน่าจะเป็นครั้งเดียวที่พี่น็อตจะนั่งใช่ครับแล้วก็จะไม่โอเคขอบคุณมากครับต้องไปเดี๋ยวถามปูดีครับแป๊บนึงโอ้ขอหายใจแป๊บนึงครับโอ้น่าจะพอแล้วครับไม่ไหวแล้วครับหายใจไม่ออกหมดแรงอ่อนแอจังอ่ะฮะคือเดี๋ยว
เอาตากล้องเราเข้ามาดูการทำงานของเกียร์ออโต้ก่อนเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงหายใจไม่ทันคือแสบตาเหรอมันไม่มีอากาศหายใจข้างในมันร้อนมากเกียร์โอ้โหกันไหมโอ้โหลองดูเราไปดูหลักการทำงานของเกียร์ออโต้นะครับคือที่ตอนแรกผมคิดว่ามันเกียร์ออโต้เนี่ยมันขับสบายใช้งานได้นะแต่จริงๆแล้วมันไม่ไหวมันไม่มีเกียร์เอ็นคือมันเป็น1 2 3เลยก็คือถ้าเกิดเราสตาร์ทแล้วเราเข้าเกียร์เนี่ยคือรถมันจะเดินหน้าอย่างเดียวแล้วคือต้องใช้เบรกอย่างเดียวไม่มีเกียร์หลังเหรอมีเกียร์หลังไม่มีว่างแต่ไม่มีว่างคือถ้าจะจอดได้จอดเลย P จอดคือจอดอย่างเงี้ยก็คือ P เลยแล้วก็1 2 3คือมันก็เราก็ต้องเปลี่ยนตามรอบของมันด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับอ่ะอย่างนี้ผมถามอยากรู้ว่าการเข้าเกียร์ P มันต้องพี่เห็นผมเห็นพี่เล่นอะไรตรงนี้มันมีเซฟครับอ๋อมันมีเซฟใช่มีเซฟอยู่ไอตัวยาวๆเนี่ยเหรอคือเซฟใช่ครับแล้วตัวเนี้ยตัวเล็กๆเนี่ยใช่เอาแล้วก็มันเป็นเซฟเหมือนปลดเซฟเพื่อที่จะเข้าเกียร์ P ใช่มั้ยครับใช่ครับใช่ครับแต่จากที่นั่งแล้วครับมันก็จริงๆมันก็นุ่มนวลเหมือนรถบ้าเลยนะนุ่มครับมันไม่ได้แบบโอ้โหกระโชกนุ่มกับพวกรถแข่งที่เป็นเกียร์ธรรมดามากเลยนะครับโอเคครับก็ข้ามาสวัสดีพ่อหอมปากหอมคอครับสนุกมากอยากไปอ่ะไปดิอยากนั่งอ่ะไปกับตะกล้องไงแล้วก็ปิดเลยเป็นคันแรกนะที่ผมอยากขึ้นน่ะเอาไปงั้นขออีกสักรอบไปดูการเข้าเกียร์กันชัดๆได้ไหมพี่อำนาจได้ครับผมอยากขึ้นเป็นครั้งแรกที่ผมอยากขึ้นพี่ตาอยากขึ้นแล้วไอ้บอลมึงว่าไงตะกล้องบอกถามกูยังเมื่อกี้แต่ไปดูแต่ไปแบบเมื่อกี้นะพี่ไปเมื่อกี้นะไปเราไปดูให้พี่บอลเราดูการเข้าเกียร์มันจะเป็นเร็วมันก็กำลังอยู่เรื่องการเรื่องเกียร์หน่อยการเข้าเกียร์เดี๋ยวพี่อำนาจอธิบายแล้วกันแล้วก็บายบายเลยนะพี่ต้าเราเจอกันปิดเลยพร้อมไหมปิดเลยบอกเดี๋ยวแป๊บนึงมอเตอร์ไซค์คันเมื่อกี้พี่ขี่มอเตอร์ไซค์ให้ผมหน่อยสิพี่พร้อมไหมรถให้เขาด้วยพี่จูบหลังอ่ะเสียบให้เขาดีกว่าขออนุญาตนะครับรับน้ำหนักได้เนาะได้อยู่ครับได้ขี่ถ่ายลงนี่พี่อะไรแทงหลังวะโอ้โหโทษทีพี่ได้แล้วไปเลยไม่นี่ไงอ๋อได้ครับบอลช่วยดูหลังด้วยนะติดกันได้ไหมครับไม่ทำเป็นตัวกลมธรรมดาแต่ร้อนมากนะแล้วยังไงอยู่
เวลาพี่จอยแข่งเนี่ยโอ้โหชนรถผ่านไปถูกไหมโอ้โหสงสารกันเองมั้งเนี่ยไม่เล่นการกันเลยไม่เล่นการเลยผมหลังนั้นไม่ไรมีเดี๋ยวนอนในกระถางเลยอ๋อนอนในกระถางไปสบายดีกว่าครับไหนดูบรรยากาศทำงานเลยครับเราไม่ได้ใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ50-60นะครับตอนนี้เราคลายด้วยมูลเขาบางการเขาบ้านผมตอนนั้นนอนตื่นตื่นมาที่นอนเจ๋เลยแถวนี้งงกันหมดนะฮะรถอะไรเนี่ยไอ้หนูให้ยายได้นั่งด้วยละกันช่วยด้วยเป็นไงบ้างพี่ต้าเป็นลมหายใจไม่ออกร้อนบอกแล้วไม่มีใครดูแลตากล้องเลยร้อนนะดิดูดิไปแป๊บเดียวเหงื่อชุ่มเชิญพี่นาดครับพี่น็อตด้วยฮะนี่นะ
ินว่าครับฝากโปรเจกต์ฝากอูได้เต็มที่เลยใครก่อนน้องก่อนก็ได้ครับน้องก่อนได้ครับฝากโปรเจกต์คันนี้นะครับก็คันนี้ก็ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดนะครับก็ขอพัฒนาคันนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไปไม่ไหวนะครับก็ให้ถึงที่สุดเลยก็ฝากติดตามคันนี้ด้วยแรงจริงครับคุณผู้ชมไปให้สุดหยุดที่เลข8ใช่ก็ปลายปีนี้มีแข่งก็ฝากตามเชียร์กันด้วยนะครับผมครับผมในนามของ3G Home แล้วก็อำนาจออโต้สวิตช์สุพรรณบุรีฝากร้านนิดนึงครับอ๋อก็ใครสนใจออกแบบตกแต่งภายในนะครับสร้างบ้านก็ติดต่อได้ครับครับผมเรามีมัณฑนากรสถาปนิกดูแลมืออาชีพครับครับผมโอเคครับครับหน้าครับฝากอูได้เลยนะพี่ฝากอูนะอยู่ตรงไหนฝากอูฝากผลงานทำอะไรบ้างที่นี่ยังไงก็ฝากอูอำนาจออโต้สวิตไปด้วยนะครับอยู่ตรงไหนฮะไดโนเทสก็ทางถ้าในความเป็นไงขาเข้าสุพรรณขาเข้าสุพรรณอยู่ข้างโรงพยาบาลบางปะม้าอ๋อข้างโรงพยาบาลบางปะม้าเลยนะครับก็ Facebook ก็อำนาจออโต้สวิตภาษาไทยแอดไม่ได้นะครับเพื่อนเต็มเพื่อนเต็มกดติดตามมาแล้วกันฮะยังไงก็ฝากผลงานต่างๆของอู่ด้วยก็มีรถวิ่งในงานปลายปีหลายรุ่นอยู่กันรุ่นไม่ใช่คันนี้คันเดียวยังมี275มีคันอื่นๆอีกเยอะแยะยังไงก็ฝาก FC ฟอร์จูนไว้หน่อยละกันก็ฝากเชียร์ FC ฝากดูเชียร์กันนิดหน่อยใช่ว่าเขาจะพัฒนาไปได้ขนาดไหนครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับได้ครับไม่ดีที่สุดครับขอบคุณพี่อำนาจแล้วก็พี่น็อตมากนะครับวันนี้เราคุ้มค่าจริงมาไกลถึงสุพรรณบุรีแต่ว่าก็ขอบคุณบอกซ่าด้วยนะครับที่มาทำรายการให้เราไม่ต้องขอบคุณวันนี้ผมเก็บตังค์ขวัญเสียหมดแล้วเนี่ยผมไม่เก็บตังค์ก็ดีแล้วนี่หยอดเหรียญนั่งนะปกติเออแต่แรงจริงว่ะพี่แบงค์ฝากรายการหน่อยครับฝากรายการสตรีทไลท์ของผมแล้วก็พี่ต้าไปในอ้อมอกอ้อมใจเลยแล้วกันนะถ้าเกิดเขาเรียกไงอ่ะเพื่อนๆมีรถเด็ดๆเจ๋งๆรถแมสแมสอ่ะที่แบบคิดว่าแม่งเจ๋งก็นี่อย่างคันนี้ Fortuner 9.3 วิเราต้องมาไกลแค่ไหนเราก็จะไปนะเทปหน้ารถคุณแม่งเจ๋งสุดประเทศไปอยู่ที่เชียงรายเราก็จะไปเฮ้ยเดี๋ยวๆๆไปคนเดียวคุณไปคนเดียวไปคนเดียวพี่ไปคนเดียวโอเคยังไงวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากที่นี่ไปด้วยอันหน้าออโต้สวิตปกข้างในไปแล้วมั้งแต่มันยังไม่ได้ถ่ายนี่หรอครับถ่ายแมกกาซีนอะไรก็ได้เดี๋ยวไม่ทันเลย